ับหนึ่งของเกาหลี SM Entertainment ที่ผลิตนักร้องชื่อดังไม่ว่าจะเป็นจงบังชิงกีซุปเปอร์จูเนียร์เกิร์ลเจเนเรชั่นชายนี่รวมถึง12หนุ่ม EXO ก็ดังแบบสุดในปี2013ที่ผ่านมาล่าสุด SM Entertainment ได้เปิดตัว SM Lookie ดาราสายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะของพรีเดบิวทีมโดยเหล่า Lookie จะได้รับการฝึกฝนจาก SM และจะเปิดตัวออกมาให้ได้รู้จักกันก่อนที่จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการซึ่ง SM ได้เปิดเผยชมหน้าของ SM Lookie ออกมา12คนแล้วได้แก่ซึนกิเจโน่ฮายองรามีแจฮยอนไอรินจีซองมาร์คฮันซอนจอนนี่ยูตาและเตนซึ่งก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากที่สุดของโปรเจกต์ SM Lookie คือการที่1ใน12คนนั้นมีหนุ่มน้อยชาวไทยวัย17ปีเตนหรือชื่อจริงนายชิตพลลีชัยพรสำหรับหนุ่มเตนนั้นหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาและคุ้นชื่อกันในนาม TNT ผู้ชนะเลิศจากรายการ Teen Superstar ในปี2554ก่อนที่จะเตะตาแมวมองจาก SM Entertainment และก้าวเข้าไปเป็นเด็กฝึกหัดของค่ายนั้นนับตั้งแต่นั้นมาเรื่องฝีไม้ลายมือของหนุ่มเตนคงไม่ต้องพูดถึงเพราะมีครบทั้งการร้องและการเต้นอีกทั้งยังได้รับการฝึกฝนจากค่ายเป็นอย่างดีการันตีความสามารถของหนุ่มคนนี้อย่างแน่นอนแต่สิ่งที่หลายคนกังวลเพราะด้วยการเป็นศิลปินในค่ายใหญ่หนุ่มเตนจะสามารถดังเปรี้ยงปร้างเหมือนรุ่นพี่อย่างนิชคุณหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกัน